เสียงอ่านกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ4นิติกรรมหมวด1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา149นิติกรรมหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิมาตรา150การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเป็นโมฆะมาตรา151การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้ามีใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะมาตรา152การใดมีได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้การนั้นเป็นโมฆะมาตรา153การใดมีได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคลการนั้นเป็นโมคียะหมวด2การแสดงเจตนามาตรา154การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมีได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตามหาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงนั้นมาตรา155การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้วรรคสองถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับมาตรา156การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะวรรค2ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่งได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเป็นต้นมาตรา157การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมคียะวรรคสองความสำคัญผิดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมคียะนั้นคงจะมิได้กระทำขึ้นมาตรา158ความสำคัญผิดตามมาตรา156หรือมาตรา157ซึ่งเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดงเจตนาบุคคลนั้นจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้มาตรา159การแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนเป็นโมคียะวรรคสองการถูกกลช่อฉนที่จะเป็นโมคียะตามวรรคหนึ่งจะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามีได้มีกลช่อฉนดังกล่าวการอันเป็นโมคียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้นวรรคสามถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนโดยบุคคลภายนอกการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมคียะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลช่อฉนนั้นมาตรา160การบอกล้างโมคียกรรมเพราะถูกกลช่อฉนตามมาตรา159ห้ามมีให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริตมาตรา161ถ้ากลช่อฉนเป็นแต่เพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกล้างการนั้นหาได้ไม่แต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากกลช่อฉนนั้นได้มาตรา162ในนิติกรรม2ฝ่ายการที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมิได้รู้
การนั้นจะเป็นกลช่อฉนหากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามีได้นิ่งเสียเช่นนั้นนิติกรรมนั้นก็คงจะมีได้กระทำขึ้นมาตรา163ถ้าคู่กรณีต่างได้กระทำการโดยกลช่อฉนด้วยกันทั้งสองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะกล่าวอ้างกลช่อฉนของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อบอกล้างการนั้นหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนนี้ได้มาตรา164การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมคิยะวรรคสองการข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมคิยะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้ามีได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงจะมีได้กระทำขึ้นมาตรา165การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่วรรคสองการใดที่กระทำไปเพราะนับถือยำเกรงไม่ถือว่าการนั้นได้กระทำเพราะถูกข่มขู่มาตรา166การข่มขู่ย่อมทำให้การแสดงเจตนาเป็นโมคิยะแม้บุคคลภายนอกจะเป็นผู้ข่มขู่มาตรา167ในการวินิจฉัยกรณีความสำคัญผิดกลช่อฉนหรือการข่มขู่ให้พิเคราะห์ถึงเพศอายุฐานะสุขภาพอนามัยและภาวะแห่งจิตของผู้แสดงเจตนาตลอดจนพฤติการและสภาพแวดล้อมอื่นๆอันเกี่ยวกับการนั้นด้วยมาตรา168การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้นความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท์หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทำนองเดียวกันมาตรา169การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมีได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้นก่อนหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผลวรรคสองการแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไปแม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถมาตรา170การแสดงเจตนาซึ่งกระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนร้ายความสามารถหรือคนเสมือนร้ายความสามารถจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้เว้นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีของผู้รับการแสดงเจตนานั้นได้รู้ด้วยหรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ววรรคสองความในวรรคหนึ่งนี้ให้ใช้บังคับถ้าการแสดงเจตนานั้นเกี่ยวกับการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้เยาว์หรือคนเสมือนร้ายความสามารถกระทำได้เองโดยลำพังมาตรา171ในการตีความการแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรหมวด3โมคกรรมและโมคียกรรมมาตรา172โมคกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้วรรคสองถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆกรรมให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับมาตรา173ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรมเป็นโมฆะนิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งสิ้นเว้นแต่จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการแห่งกรณีว่าคู่กรณีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้มาตรา174
การใดเป็นโมฆะแต่เข้าลักษณะเป็นนิติกรรมอย่างอื่นซึ่งไม่เป็นโมฆะให้ถือตามนิติกรรมซึ่งไม่เป็นโมฆะถ้าสันนิษฐานได้โดยพฤติการแห่งกรณีว่าหากคู่กรณีได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆะแล้วก็คงจะได้ตั้งใจมาตั้งแต่แรกที่จะทำนิติกรรมอย่างอื่นซึ่งไม่เป็นโมฆะนั้นมาตรา175โมคียกรรมนั้นบุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้1ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 2. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีแต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ 3. บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดหรือถูกกลช่อฉนหรือถูกข่มขู่ 4. บุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมคียะตามมาตรา30ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ววรรค2ถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมคียกรรมทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมคียกรรมนั้นได้มาตรา176โมคียกรรมเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรกและให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทนวรรค2ถ้าบุคคลใดได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมคียะเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆะนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมคียะวรรค3ห้ามมีให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามวรรค1เมื่อพ้น1ปีนับแต่วันบอกล้างโมคียกรรมมาตรา177ถ้าบุคคลผู้มีสิทธิบอกล้างโมคียกรรมตามมาตรา175ผู้1ผู้ใดได้ให้สัตยาบันแก่โมคียกรรมให้ถือว่าการนั้นเป็นอันสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรกแต่ทั้งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกมาตรา178การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมคียกรรมย่อมกระทำได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอนมาตรา179การให้สัตยาบันแก่โมคียกรรมนั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระทำภายหลังเวลาที่มูลเหตุให้เป็นโมคียกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล้ววรรค2บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมคียะตามมาตรา30จะให้สัตยาบันแก่โมคียกรรมได้ต่อเมื่อได้รู้เห็นซึ่งโมคียกรรมนั้นภายหลังที่บุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้วแต่กรณีวรรค3ทายาทของบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคียะจะให้สัตยาบันแก่โมคียกรรมได้นับแต่เวลาที่ผู้ทำนิติกรรมนั้นถึงแก่ความตายเว้นแต่สิทธิที่จะบอกล้างโมคียกรรมของผู้ตายนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ววรรค4บทบัญญัติวรรค1และวรรค2มีให้ใช้บังคับถ้าการให้สัตยาบันแก่โมคียกรรมกระทำโดยผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มาตรา180ภายหลังเวลาอันพึงให้สัตยาบันได้ตามมาตรา179ถ้ามีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยโมคียกรรมโดยการกระทำของบุคคลซึ่งมีสิทธิบอกล้างโมคียกรรมตามมาตรา175ถ้ามีได้สงวนสิทธิไว้แจ้งชัดประการใดให้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันอนุมาตรา1ได้ปฏิบัติการชำระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอนุมาตรา2ได้มีการเรียกให้ชำระหนี้นั้นแล้วอนุมาตรา3
ได้มีการแปลงหนี้ใหม่อนุมาตรา4ได้มีการให้ประกันเพื่อหนี้นั้นอนุมาตรา5ได้มีการโอนสิทธิหรือความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอนุมาตรา6ได้มีการกระทำอย่างอื่นอันแสดงได้ว่าเป็นการให้สัตยาบันมาตรา181โมคียกรรมนั้นจะบอกล้างนี้ได้เมื่อพ้นเวลา1ปีนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้หรือเมื่อพ้นเวลา10ปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคียะนั้นหมวด4เงื่อนไขและเงื่อนเวลามาตรา182ข้อความใดอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคตข้อความนั้นเรียกว่าเงื่อนไขมาตรา183นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับก่อนนิติกรรมนั้นย่อมเป็นผลต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ววรรคหนึ่งนิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับหลังนิติกรรมนั้นย่อมสิ้นผลในเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ววรรคสองถ้าคู่กรณีแห่งนิติกรรมได้แสดงเจตนาไว้ด้วยกันว่าความสำเร็จแห่งเงื่อนไขนั้นให้มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนสำเร็จก็ให้เป็นไปตามเจตนาเช่นนั้นมาตรา184ในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแห่งนิติกรรมอันอยู่ในบังคับเงื่อนไขจะต้องงดเว้นไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นที่เสื่อมเสียประโยชน์แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะพึงได้จากความสําเร็จแห่งเงื่อนไขนั้นมาตรา185ในระหว่างที่เงื่อนไขยังมีได้สำเร็จนั้นสิทธิและหน้าที่ต่างๆของคู่กรณีมีอย่างไรจะจำหน่ายจะรับมรดกจะจัดการป้องกันรักษาหรือจะทำประกันไว้ประการใดตามกฎหมายก็ย่อมทำได้มาตรา186ถ้าความสำเร็จแห่งเงื่อนไขจะเป็นทางให้คู่กรณีฝ่ายใดเสียเปรียบและคู่กรณีฝ่ายนั้นกระทำการโดยไม่สุจริตจนเป็นเหตุให้เงื่อนไขนั้นไม่สำเร็จให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จ แล้ววรรคหนึ่งถ้าความสำเร็จแห่งเงื่อนไขจะเป็นทางให้คู่กรณีฝ่ายใดได้เปรียบและคู่กรณีฝ่ายนั้นกระทำการโดยไม่สุจริตจนเป็นเหตุให้เงื่อนไขนั้นสำเร็จให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นมีได้สำเร็จเลยมาตรา187ถ้าเงื่อนไขสำเร็จแล้วในเวลาทำนิติกรรมหากเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนให้ถือว่านิติกรรมนั้นไม่มีเงื่อนไขหากเป็นเงื่อนไขบังคับหลังให้ถือว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะวรรคหนึ่งถ้าเป็นอันแน่นอนในเวลาทำนิติกรรมว่าเงื่อนไขไม่อาจสำเร็จได้หากเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนให้ถือว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะหากเป็นเงื่อนไขบังคับหลังให้ถือว่านิติกรรมนั้นไม่มีเงื่อนไขวรรคสองตราบใดที่คู่กรณียังไม่รู้ว่าเงื่อนไขได้สำเร็จแล้วตามวรรคหนึ่งหรือไม่อาจสำเร็จได้ตามวรรคสองตราบนั้นคู่กรณียังมีสิทธิและหน้าที่ตามมาตรา184และมาตรา185มาตรา188นิติกรรมใดมีเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะมาตรา189นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขนั้นเป็นการพ้นวิสัยนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะวรรคสองนิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับหลังและเงื่อนไขนั้นเป็นการพ้นวิสัยให้ถือว่านิติกรรมนั้นไม่มีเงื่อนไขมาตรา190นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับก่อนและเป็นเงื่อนไขอันจะสำเร็จได้หรือไม่สุดแล้วแต่ใจของฝ่ายลูกนี้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะมาตรา191นิติกรรมใดมีเงื่อนเวลาเริ่มต้นกำหนดไว้ห้ามมีให้ทวงถามให้ปฏิบัติการตามนิติกรรมนั้นก่อนถึงเวลาที่กำหนดวรรคสองนิติกรรมใดมีเงื่อนเวลาสิ้นสุดกำหนดไว้นิติกรรมนั้นย่อมสิ้นผลเมื่อถึงเวลาที่กำหนดมาตรา192เงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกนี้
เว้นแต่จะปรากฏโดยเนื้อความแห่งตราสารหรือโดยพฤติการแห่งกรณีว่าได้ตั้งใจจะให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหนี้หรือแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายด้วยกันวรรคสองทั้งเงื่อนเวลาเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายนั้นจะสละประโยชน์นั้นเสียก็ได้หากไม่กระทบกระเทือนถึงประโยชน์อันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะพึงได้รับจากเงื่อนเวลานั้นมาตรา193ในกรณีดังต่อไปนี้ฝ่ายลูกหนี้จะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดมิได้อนุมาตรา1ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายอนุมาตรา2ลูกหนี้ไม่ให้ประกันในเมื่อจำต้องให้อนุมาตรา3ลูกนี้ได้ทำลายหรือทำให้ลดน้อยถอยลงซึ่งประกันอันได้ให้ไว้อนุมาตรา4ลูกนี้นำทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาให้เป็นประกันโดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมีได้ยินยอมด้วยขอบพระคุณสำหรับการรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอื่นต่อไปกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับ